สวัสดีครับครูปอมจาก Open Durian วันนี้มีเทคนิคการทำโจทย์คณิตศาสตร์ที่ใครเห็นแล้วก็ต้องอุทานว่าคิดอย่างนี้ก็ได้เหรอสำหรับเทคนิคในวันนี้มีชื่อว่าการอินทิเกรตโดยไม่ต้องอินทิเกรตเป็นยังไงไปดูกันครับปกติแล้วเวลาที่เราอินทิเกรตแบบจำกัดเขตของฟังก์ชันที่ติดค่าสมบูรณ์เราจะต้องทำการพิจารณาช่วงของฟังก์ชันถูกไหมครับว่าจะต้องเป็นบวกเมื่อไหร่เป็นลบเมื่อไหร่เพื่อทำการแยกช่วงในการอินทิเกรตและจะได้ถอดค่าสมบูรณ์ออกเป็น2ช่วงแบบนี้ซึ่งพอแยกออกเป็น2ช่วงแล้วเราจะต้องทำการอินทิเกรตแบบจำกัดขอบเขตแล้วทำการแทนค่าคิดเลขออกมาถึง2ก่อนหรืออาจจะมีก่อนดี3 4 5ขึ้นอยู่กับความยากของฟังก์ชันด้วยถูกไหมครับจากนั้นนำมาบวกกันกว่าจะได้คำตอบออกมาเป็น4เนี่ยเสียเวลายุ่งยากแทบตายเลยเห็นไหมครับทีนี้สำหรับเทคนิคของครูปอมนั้นมีวิธีบอกว่าการอินทิเกรตแบบจำกัดขอบเขตนั้นก็เป็นการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งนั่นเองซึ่งพอเป็นการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งนั้นถ้าเราทำการวาดรูปขึ้นมาครับกราฟของฟังก์ชันที่เราต้องการอินทิเกรตนะครับต้องการอินทิเกรตจากลบ3ถึง1ก็คือการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งจาก x เท่ากับลบ3ถึง x เท่ากับ1ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองแสดงว่าเราสามารถที่จะหาความสูงโดยการแทนค่า x เข้าไปได้ y ออกมาและหาความยาวฐานโดยการนับเลขง่ายๆเลยเห็นไหมครับจากนั้นนำไปแทนค่าในสูตรพื้นที่รูปสามเหลี่ยมเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงคิดเลขออกมาง่ายมากโดยไม่ต้องใช้อินทิเกรตเลยเห็นไหมครับสำหรับเทคนิคนี้นั้นมีประโยชน์ยังไงลองมาดูกันครับสำหรับข้อนี้เป็นข้อสอบแพท1ตุลา59ที่เพิ่งสอบไปนี่เองโจทย์กำหนดฟังก์ชัน f(x) แล้วให้เราอินทิเกรตจากลบ3ถึง3ข้อสังเกตคือ f(x) เป็นค่าสมบูรณ์บวกกัน2พจน์ซึ่งปกติแล้วเราจะแยกอินทิเกรตทีละพจน์นอกจากนี้ในแต่ละพจน์ที่อินทิเกรตยังต้องแยกออกเป็น2ช่วงเพื่อถอดค่าสมบูรณ์อีกหมายความว่าเราต้องคำนวณถึง4พจน์ในข้อเดียวถ้าเป็นแบบนี้ทำข้อสอบไม่ทันแน่นอนแต่หากเราใช้เทคนิคที่ครูปอมสอนไปเพียงแค่วาดรูปกราฟขึ้นมาง่ายๆหาความสูงความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมที่เราต้องการแล้วแทนในสูตรเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงจากนั้นนำผลลัพธ์ทั้ง2รูปมาบวกกันก็จะได้คำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับเทคนิคการทำข้อสอบแพท1ดีๆแบบนี้ยังมีให้เรียนอีกมากมายในคอร์สแพท1แฮกรายละเอียดคลิกดูตามลิงก์ได้เลยสำหรับคลิปนี้ครูป้อมขอตัวก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ